หลังจากที่เมื่อกี่วันที่ผ่านมาเริ่มมีกลุ่มขบวนการต่อต้านสถาบันแสดงการกระทำก่อกวนโดยที่ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดของตัวเองแน่นอนว่าต้องมีใครชักใยอยู่เบื้องหลังล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยเป็นข้อความของนาวาอากาศตรีธนิตพรมสถิตแกนนำกลุ่มนักบินรักความเป็นธรรมอดีตกัปตันการบินไทยโดยได้ตั้งคำถามว่าอยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่าทุกคนพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องและสมควรหรือยังสำหรับโพสต์ของนาวาอากาศตรีธนิตได้ระบุว่าทางออกประเทศไทยมีทางเดียวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยการสร้างการปกครองเสียใหม่ตามแนวทางรัชกาลที่7ที่ได้ทรงวางแนวทางไว้เท่านั้นจึงจะเกิดสมดุลอำนาจในทางปกครองการเมืองที่ยึดติดระบอบเผด็จการต่อเนื่องยาวนานมา88ปีตั้งแต่พ.ศ. 2475ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนโง่เขลาตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวอำนาจกฎหมายปิดปากและอำนาจกองทัพจึงทำให้ปวงชนชาวไทยตกอยู่ในอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบที่บังคับให้คนหลงเชื่อว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่ลิดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์จนหมดสิ้นคณะกบฏที่ยึดอำนาจพระมหากษัตริย์วางแผนระยะยาวเพื่อให้หมดสิ้นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับให้ผู้สืบทอดอำนาจทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อราชวงศ์ว่างลงนั่นก็หมายความว่าคณะเผด็จการต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์สิ้นสุดลงไปโดยปริยายเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่ไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์หรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกาซึ่งไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยที่เคารพประเทศไทยแต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์หาแผ่นดินให้เราอยู่รวมตัวกันเข้ามาเป็นชาวแผ่นดินสยามเมื่อเราคิดจะทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทำไมไม่เปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบประเทศอังกฤษซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7แต่ปัจจุบันนี้คณะบุคคลที่บริหารประเทศได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะตัดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปจากการปกครองตามหลักการเดิมของกบฏคณะราษฎร2475เรื่องนี้ประชาชนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคณะบุคคลที่สืบทอดอำนาจกันต่อๆมาปิดบังข้อเท็จจริงมาโดยตลอดพยายามปิดกั้นประชาชนให้ห่างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันไม่ทรงเห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้ในทางตรงกันข้ามผู้นำรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามที่จะสร้างภาพความจงรักภักดีด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองอลังการให้ชาวโลกและชาวไทยเห็นว่าผู้นำประเทศจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงให้สังคมโลกยอมรับคบค้าสมาคมด้วยว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตบตาชาวโลกและชาวไทยมาโดยตลอด88ปีจึงเป็นที่มาของคำว่าลิงหลอกเจ้าเสียดายที่คนไทยในประเทศที่มีการศึกษาสูงจนทำให้ต้อมแห่งความกตัญญูเสื่อมยังจะมีหน้าบังอาจประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าประเทศไทยด้วยนโยบายเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์จนลืมคำว่าทัดทานร้องขอของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หรืออย่างไรจึงอยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่าทุกคนพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องและสมควรที่จะเป็นดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรืออย่างพี่น้องไทยหากทุกท่านพร้อมที่จะรวบรวมความกล้าด้วยพลังแห่งความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอให้จงได้โปรดรีบสลัดความเคล้าความกลัวลุกขึ้นมาพร้อมใจกันบอกกับผู้ถืออำนาจในขณะนี้ให้รีบเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นไปตามแนวทางของรัชกาลที่7กันเถอะครับก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปอย่างมีคุณค่าของความเป็นไทย